ราชบุรีก่อนครับเจ้าถิ่นในระบบ 4-3-3 นะครับมีกำพลปฐมอักกุลเป็นผู้รักษาประตูครับรับมีจักริดเวทพิรมแลซิโอโซดาสลิงคานพรมสุภะปิยราชลาจังหลีดยิงไม่ได้เพราะว่าแพ้ 0-1 ทั้ง3นัดครับเอาครับเกมเริ่มนะครับเป็นสุโขทัยครับที่เป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนนะครับเอาครับทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลตกมาแล้วจังหวะนี้ซัดข้ามคานออกไปครับจอนบาโจ50ประตูเลยครับดูจังหวะที่หม่งเช็ดมาครับแล้วก็แปะคืนกลับมาได้หวดแบบไม่ต้องจับเลยแต่ว่ามันช้อนใต้บอลมากไปครับกะเน้นให้แรงไว้ก่อนแล้วเปิดพุ่งเข้าไปติดนันทวัฒน์บอลแถว2เป็นของทางฝั่งราชบุรีครับได้ยิงลูกนี้โอ้โหต้องปัดทิ้งออกไปมาเกือบได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้ของทางปฐมชัยก็ค่อยเดินเข้ามาโอ้โหแบบนี้ถ้าคอตกแบบนี้นี่เรียบร้อยครับยกเลิกใบเหลืองครับแล้วกลายเป็นใบแดงอันนี้เป็นสิทธิโชคของราชบุรีบ้างครับดีดขึ้นหน้าไปให้กับไดเลไม่มีความเร็วแต่มีความแข็งแกร่งครับกระชากเข้าไปหาครับไดเลหลุดเข้าไปไดเลลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วโอ้โหสิทธิโชคครับทำประตูให้กับราชบุรีขึ้นนำ1ประตูต่อ0ต้องชมความยอดเยี่ยมของไดเลเลยนะครับโอ้โหสิทธิโชคโอ้ถึงกับจูบรองเท้าของคนเปิดเลยโอ้โหเลี้ยงกินตัวแล้วฟอร์มฮอตจริงๆครับบอลให้มาครับไดเลดูจังหวะดวลกันกับแลซิโอโซดาครับโอ้สับหายเลยครับลูกนี้โอ้เร็วกว่าครับแล้วดูดึงมา3คนครับคือใหญ่เจอใหญ่ครับดูจังหวะลากมาครับ3คนไปประกบแดเลครับทำให้สิริโชคว่างครับโอ้แล้วก็แปลง่ายๆเข้าไปเลยคือคิดว่าแดเลเนี่ยนะครับจะยิงครับเพราะว่าปกตินี่ลูกอย่างเงี้ยบางทีนี่แกจะยิงเข้าไปแต่ว่าโอ้โหลูกนี้น่าจะเป็นความยอดเยี่ยมเลยนะครับที่มองเห็นสิริโชคโฉบเข้ามาโล่งๆเลยครับเพราะว่า3คนนี้เทไปหาไหลมาลูกนี้ไดเลปั๊มแย่งมาได้ไดเลของบอลได้ไดเลลากไปเองไดเลไม่ผ่านนันทวัฒน์และได้ฟาวครับโดนนันทวัฒน์ทำฟาวกำลังได้ใจเลยครับดูโยกหนีศิลามาได้ครับโอ้แล้วหนีเลสันแต่ว่าโอ้โหด่านตรงเนี้ยซาเปิดมาลูกนี้ยังโดนมงสกัดออกมาได้โดยออสมันโซอ้าวให้กันไม่ดีปักจุนฮองยกมาเอาครับมุซ่าหลุดมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปตรงตัวติดเซฟของกิติพันธ์นะครับไม่ได้ประตูที่2ยังได้อยู่ปิยราชไม่มีตัวอยู่เสาไกลนะครับได้ขึงใหม่เอกสิทธิ์มาที่เลอสันเปิดพุ่งเข้าไปบาโจพักอกแล้วยิงโอ้โห 1-1 หรือเปล่าแต่ตอนนี้มีเสียงนกหวีดครับโอ้โหยกระดับเกมรุกได้มากเลยจังหวะยกมาเล่นหลังลายครับโอ้แล้วแต่งบอลแรกดีหวดด้วยเท้าซ้ายเนี่ยหายซบเข้าไปเลยครับโอ้โหเนี่ยครับหมดสิทธิ์รับเลยครับคือเฟิร์สทัชดีเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดนะครับดูครับโอ้ยิงเพอร์เฟคสุดเลยครับจังหวะทานเองก็ได้แค่ยืนมองเลยนำท่านผู้ชมนะครับกลับมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโมทไทยลีกออกไปที่ปิยราชสุโขทัยขึ้นไปไม่ได้เอาครับโฉบมาได้มูซาซิดิเบมูซากระชากลบมาได้อีกหนึ่งเอาครับมูซาเลือกยังไงมูซาเลือกยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบโอ้โหแต่ลูกนี้ก็ถือว่าดูครับติดเครื่องโอ้โหเร็วกว่าเยอะเลยครับแล้วดูจังหวะล่างมาข้างในมี2คนครับแต่เลือกยิงเสาแรกครับโอ้แล้วมุมมันน้อยด้วยถูกปิดหมดนะครับคือเกือบดีมากแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้เพื่อนดีกว่านะครับที่อยู่ตรงโอ้ที่ประคองกันขึ้นมาเปิดเข้าไปอีกทีนึงปิยราชมองอานนท์มองบอลมาถึงโจทันปาที่อานนท์หลุดมาแล้วยิงมาลูกนี้ตรงตัวครับกำพลออกบอลเร็วเลยครับราชบุรีเกียรติศักดิ์โดนเข้าเร็วเสียบอลไปเอาแล้วครับแล้วจังหวะนี้เคนชิโร่แหมทิศทางได้ครับแต่ว่ามันเบานะครับทีมเยือนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับศิลาลากมาแล้วโดนทำฟาวและพุทธศิลป์เป่านักวินหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นอันว่านะครับ